大家好，欢迎大家收看开心学汉语直播视频第322集。สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับป๊อปปี้ยังเรียนสนุกเรียนง่ายได้ผลแน่นอนค่ะวันนี้นะคะเป็นไลฟ์ที่322ของป๊อปปี้ยังเราเสือนะคะเย้อีกนิดเดียวก็จะ356ก็1ปีแล้วนะคะใครที่ติดตามซื้อมาครบนะคะดูครบทุกไลฟ์ถึง322แล้วบ้างไหนรายงานตัวกันหน่อยนะคะวันนี้เนี่ยป๊อปปี้ยังซื้อก็จะมาสอนเนื้อหาชิลๆสบายๆนะคะในการสอบ HSK 5นะคะก็ติว HSK 5กับทุกคนติวฟรีๆแต่ว่าเนื้อหายังคงติวเข้มเจาะลึกและเข้าใจง่ายเหมือนเดิมนะคะก็ใครที่เตรียมตัวสอบ HSK นะคะก็สามารถที่จะเข้ามาร่วมเรียนรู้ฟรีกันได้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมคลิกไลค์ให้เลิฟแล้วแชร์แบ่งปันความรู้ให้กันนะคะไม่要忘记给ป๊อปปี้ยัง老师的视频的直播点赞送大爱哈哈大笑还有分享哦，一定要分享。如果大家希望宝贝老师经常过来免费直播教学视频的话呢，一定要分享，一定要点赞，一定要送大爱哦。วันนี้นะคะเราก็จะได้มาเรียนรู้ HSK กันนะคะใครอยากจะเรียนแล้วบ้างถ้าอยากเรียนแล้วทักทายกันหน่อยนะคะระหว่างที่等朋友们等粉丝们过来看直播我们先打个招呼นะคะตอนนี้รอเพื่อนๆนะคะแฟนเพจเข้ามาเรียนกันแล้วก็ทักทายกันก่อนนี้ฮาวตอนนี้นี่มันอยู่ที่ไหนกันแล้ว大家在哪里在家在学校在公司在加班หรือว่าตอนนี้ทำ OT อยู่หรือว่า在床上อยู่บนเตียงแล้วอะไรยังไงไหนลองตอบเข้ามาดูซิทักทายกันหน่อยนะคะเดี๋ยวเราสึกก็เช็คสัญญาณนิดนึงเอ๊ะมาหรือยังชิงฮาวเฮามาสัญญาณชัดไหมคะสัญญาณชัดไหมคะยังไม่ขึ้นเลยนะคะสวัสดีทุกคนค่ะนี่มาใช่ใจหนาเนาะ我在学校老师在学校老师อยู่โรงเรียนค่ะเข้ามาแล้วนะคะตอนนี้เข้ามากันก็เยอะอยู่เราซื้อก็เฟินเซียงก่อนเลยโอ้โหเฟินเซียงไป20กว่าแล้วนะคะโอเค我们分享到ป๊อปปี้ยังไทย language เป็นเพจที่ป๊อปปี้ยังเราซื้อสอนภาษาไทยให้คนจีนและคนไทยนะคะคนสอนภาษาไทยให้คนจีนใช่แล้วก็ให้คนไทยเนี่ยฝึกฟังภาษาจีนใครอยากจะฝึก listening 就是练听力可以到那个ป๊อปปี้ยังไทย language 那个粉丝网页练习听力นะคะไปฝึกฟังได้รอหนังสือ level 1และ2อยู่ค่ะใครเดี๋ยวแอบดูนิดนึงสิรังสิส่งไปหรือยังส่งไปแล้วไหมหนูได้รับรูปยังยังไงทักเราซื้อทางสักทักอินบ็อกซ์อีกทีนึงนะคะเผื่อทีมงานอาจจะลืมจัดส่งหรือว่ายังไงเดี๋ยวเช็คให้นะคะเนาะเพราะวันนี้มีรอบส่งไปแล้วนะคะแล้วอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวจะส่งอีกทีวันศุกร์นะคะวันศุกร์ใครที่ยังไม่ได้รับหนังสือนะคะก็แจ้งเตือนได้ในอินบ็อกซ์เลยนะคะเดี๋ยวเฟิร์นฉากไปที่ป๊อปปี้ยังก่อนไปที่เพจไปที่เฟซบุ๊กส่วนตัวของเราชื่อโอเคนะวันนี้ก็เป็นไลฟ์พิเศษนะคะสอน HSK นะสอน HSK นะคะก็แชร์ไปอีกที่หนึ่งก่อนละกันตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดโอเคพร้อมที่จะเรียนมาแล้ว126คนแล้วนะคะโอเคกำลังเรียนฟังพูดอ่านเขียนอยู่ครับแต่เดี๋ยวกลับมาเรียนย้อนหลังครับครูโอเคครับเนตได้เลยนะคะเราซื้อค่า HSK 3ยากมากไหมคะเขาบอกว่า HSK 3เนี่ยถามว่ายากไหมมันก็อยู่ระดับแบบกึ่งๆเกือบจะยากนะคะแต่ก็ไม่ได้ยากมากนะคะจริงๆถ้าแบบมีโค้ชติวดีๆเนี่ยนะคะก็จะทำให้การเขาเรียกว่าเตรียมตัวของเรานะคะรวมถึงเขาเรียกว่าไปสอบเนี่ยมันจะมีความมั่นใจมากขึ้นเพราะเราเตรียมแบบทางลัดงานมันจะมีเทคนิคแล้วเราได้เอาเทคนิคเนี้ยนะคะที่แบบจะทำให้เราเนี่ยทำข้อสอบให้ทันเวลานะคะอะไรต่างๆพวกเนี้ยไปฝึกใช้นะคะมันก็จะทำให้เราทำได้ดีขึ้นเนาะแต่ถ้า HSK 1กับ2เราจะบอกเลยว่าไม่ง่ายซึ่งไม่ง่ายไม่ยากเลยง่ายมาก3 4 5 6เนี่ยจะมีความยากอยู่ในระดับนึงนะคะซึ่งต้องอาศัยเขาเรียกว่าฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอนะคะซึ่งเราซื้อก็จะมาไลฟ์สอนพวกเราอย่างเงี้ยอย่างสม่ำเสมอนะคะซึ่งตอนนี้นะใครสนใจนะคะอยากติวพิเศษก็เข้าไปติวในคอร์สออนไลน์ได้นะมี3ระดับนะคะซันซื่ออู่นะคะตอนนี้โปร 50% นะคะ
พร้อมหรือยังคะอันไหนเอ่ยเดี๋ยวบอกว่าเราซื้อคะชิงคุระแปลว่าอะไรคะชิงคุระสอนไปแล้วตอนนั้นสอนในอุคับอวยพรวันแม่นะคะลองไปดูไลฟ์นั้นได้เลยนะคะชิงคุระนะคะประมาณแบบลำบากคุณเลยนะขอบคุณจ้าอารมณ์นี้นะคะชิงคุระขอบคุณนะลำบากคุณเลยประมาณนี้นะคะฉันชนันชิดาถามว่าสวัสดีค่ะเราชิมมีเทคนิคการสอบพาสอ่าน HK 3มั้ยคะติดมากๆเลยค่ะอ่านไม่ทันนะคะพาร์ทการอ่านใช่ไหมคะเดี๋ยวไปเซิร์ชใน YouTube ของหนังสือได้เลยนะคะพิมพ์คำว่า HSK 3แล้วก็เว้นวรรคป๊อปปี้หยาง POPPYYNG เข้าไปดูในลิงก์นั้นเลยนะเข้าไปเรียนเลยแล้วเราจะมีเทคนิคต่างๆเอาเป็นว่าเดี๋ยวถ้าว่างเดี๋ยวจะสรุปให้อีกทีหนึ่งนะคะรอจบค่ะฟังพูดอ่านเขียน2ก่อนครับค่อยเรียน HSK 3อืมโอเคค่ะถ้าที่บอกสนใจเรียน HSK 5อ่ะโอเคก่อนที่จะไปลงคอร์สมาเรียนฟรีหน้าเพจกับเราซื้อก่อนเราจะได้รู้สไตล์นะคะแต่จริงๆพาร์ทนี้ที่วันนี้เราซื้อจะสอนนะคะคือพาร์ทการเขียนพาร์ทการเขียนนี่เป็นอีกพาร์ทนึงที่หลายๆคนมีปัญหาหลายๆคนมีปัญหาเพราะมันเป็นพาร์ทสุดท้ายของการของในข้อสอบคือพาร์ทแรกของ HSK 5นะคะเรามาคุยเรื่องข้อสอบกันก่อนนะคะผมหวนซูเซียน告诉你们那个考试卷里面的内容啊เนื้อหาที่อยู่ใน考试卷คือเขาเรียกว่าข้อสอบนะคะเนื้อหาในข้อสอบก็จะมีทิงลี่พอเข้าไปปุ๊บเนี่ยนะคะก็จะต้องทำพาร์ทแรกคือทิงลี่คือการฟังก่อนเราจะทำทิงลี่กันก่อนนะคะก็หลังจากทำทิ้งนี่เสร็จแล้วนะคะก็จะเป็นยื่อตู่ยื่อตู่คือการอ่านนะคะการอ่านพอหลังจากนั้นก็จะเป็นชู้เสียชู้เสียซึ่งเป็นพาร์ทที่หลายๆคนทำไม่ทันนะคะจริงๆที่ทำไม่ทันไม่ใช่เพราะว่าพาร์ทนี้มันยากจนทำไม่ทันแต่เป็นเพราะว่านั่งทำพาร์ทการอ่านเกินเวลามันก็เลยทำให้ทำไม่ทันพาร์ทการเขียนคือเวลาในพาร์ทการอ่านเนี่ยคือเราแบบคิดนานนะคิดแล้วคิดอีกไม่แน่ใจวันจนทำให้เหลือเวลาในการทำชูเฉียนน้อยมากซึ่งจริงๆแล้วชูเฉียนเป็นพาร์ทที่แบบช่วยฉุดคะแนนพวกเราได้เลยนะมันไม่ยากเลยถ้าเรารู้หลักในการทำนะคะอ่ะก่อนจะไปสอนเดี๋ยวบอกหลักอีกนิดนึงเมื่อกี้หลายคนถามเข้ามาเรื่องเทคนิคการทำพาร์ทการอ่านเราจะบอกให้การทำพาร์ทการอ่านเนี่ยนะคะสิ่งแรกเลยเนี่ยเวลาที่เราเข้าไปในห้องสอบใช่ไหมคะเราจะทำพาร์ทการอ่านเนี่ยก็อยากให้ทุกคนอ่านไอ้นี่ก่อนตรงดาวของมันก่อนมันจะมีดาวใช่ไหมแล้วก็หัวข้อที่เขาถามเราแล้วก็อ่าน choice นะคะวันสิ่งแรกอย่าเพิ่งไปอ่านเนื้อเรื่องอ่านเนื้อเรื่องมันจะกินเวลานะคะเพราะเราจะไม่รู้เลยว่าเขาต้องการถามอะไรและเขาเรียกว่าไกด์คำตอบเขาคืออะไรไม่เราต้องอ่านทั้งเรื่องแล้วค่อยมาอ่านสิ่งที่เขาต้องการถามเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราทำพาร์ทการอ่านยื่นตัวให้เราอ่านโจทย์ก่อนเราจะได้รู้ว่าเขาต้องการอะไรในเนื้อเรื่องที่เราจะอ่านเข้าใจไหมคะเราต้องได้โจทย์เราต้องเข้าใจอ๋อโจทย์แบบนี้นะเขาต้องการให้เราเลือกว่ามีเป็นแบบ A B C หรือ D หลังจากนั้นพอเรารู้แหละเขาเรียกรู้สโคปรู้เป้าหมายของเขาแล้วเนี่ยเราค่อยไปอ่านเนื้อเรื่องเราก็จะสามารถโฟกัสได้ว่าเฮ้ยนี่ไงคำตอบอยู่นี่แค่นี้ค่ะเราก็จะได้ไม่งั้นเราก็ต้องอ่านไปจนจบเรื่องซึ่งบางทีบางอย่างมันไม่ต้องอ่านจบเรื่องคืออ่านไปนิดเดียวก็เจอคำตอบแล้วนะคะแต่ถ้าเกิดใครสามารถอ่านได้เร็วขึ้นเราก็สามารถอ่านจนจบเรื่องเพื่อมั่นใจในคำตอบที่เราเลือกอีกทีนึงแค่นั้นเองนะคะและนี่คือเทคนิคในการทำการอ่านนะคะที่เราซื้อจะบอกให้แต่เนื้อสิ่งอื่นใดก่อนที่เราจะไปสอบเราจะต้องอ่านเนื้อหาที่อยู่ในข้อสอบนั้นให้หมดก่อนหมายว่าไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับคำศัพท์ต่างๆรูปประโยคที่ใช้บ่อยในข้อสอบ HSK นะคะการอ่านแต่งประโยคอะไรพวกนี้เราต้องฝึกอยู่เป็นประจำพอเราเข้าไปในห้องสอบเนี่ยถึงมันจะไม่เป๊ะ 100% เหมือนที่เราอ่านแต่มันจะทำให้เราคิดได้เร็วขึ้นแล้วก็สามารถที่จะเรียบเรียงประโยคนะคะได้เร็วขึ้นหรือตัด choice ได้เร็วขึ้นทันนะใครสรุปที่เราซื้อพูดเทคนิคเมื่อกี้ได้ก็สรุปได้เลยนะคะเราซื้อครับมีสอนพินอินไหมคะลูกเรียนโรงเรียนจีนสอบตกทุกครั้งมีค่ะคอสพินอินไปลงได้เลยนะคะคอสพินอินโซอีซี่นะคะ499เองนะคะราคาย่อมเยาวมากไปลงเรียนได้เลยเดี๋ยวถ้าคนลงเรียนเยอะเดี๋ยวจะไปสอนเสริมเพิ่มแบบฝึกหัดให้อีกนะคะ
โอเคนะคะวินนี่บอกว่าชอบมากเราซื้อตั้งใจสอนจริงๆนะคะขอบคุณค่ะพี่วินนี่อาจารย์ครับพาร์ทสุดท้ายที่เรียงคำข้อละกี่คะแนนนะครับนะคะอ่ะอันนี้เดี๋ยวไปคุยกันอีกทีนึงเราขอเริ่มสอนเลยได้ไหมคะนะอ่ะพร้อมก่อนอื่นนะคะทุกคนมาดูนิดนึงวันนี้อาจจะมีจอดับๆ บ้างนะคะเพราะว่าปักหลวมติดไหมติดแล้วเนาะไม่ติดอ่ะก็จะไปกันเบาๆนิดนึงนะคะมาดูชูเสียกันอันนี้นะคะชูเสียชูเอาเป็นสีอะไรดีสีชมพูนี้ละกันอ่ะเราซื้อจะใส่พินอินให้พวกเราไปก่อนนะคะเผื่อใครบางคนที่อาจจะแบบไม่ได้ไปสอบ PSK แต่อยากได้ความรู้นะคะเป็นแนวทางเพิ่มเขาเรียกมาฝึกภาษาจีนก็จะได้เรียนรู้ไปด้วยกันชูเสียชูแปลว่าหนังสือใช่ไหมคะเสียเนี่ยหรือทางการก็ได้หนังสือหรือทางเสียแปลว่าเขียนมันชูเสียจึงหมายถึงการเขียนหรือเรียกว่า writing นะคะ writing จิงฉังค่ะ老师在 YouTube อ๋อจิงฉัง在YouTube 看老师ใช่ไหมคะ对不对谢谢นะคะที่ติดตาม老师谢谢关注书写พาร์ทการเขียนนะคะซึ่งในเกอร์เขาเรียกว่าคำสั่งเขาก็จะเขียนว่าอ่านออกไหมเนี่ย完成句子完成完成还有句子句子นะคะ完成句子完成ตัวนี้ว่า complete นั่นคือเสร็จสมบูรณ์เสร็จสมบูรณ์นะคะ句子แปลว่าประโยค完成句子คือทำให้ประโยคนั้นเสร็จสมบูรณ์นั่นเองนะคะพาร์ทนี้เนี่ยเราซื้อบอกเลยว่าเป็นพาร์ทที่จะทำให้เราได้คะแนนเยอะมากมันเป็นพาร์ทที่ไม่ยากเลยใครคิดว่ายากนี่ผิดแล้วเป็นพาร์ทที่ไม่ยากนะคะเพราะว่าถ้าเราเนี่ยได้โครงสร้างประโยคคือเราท่องมาก่อนหน้านี้แล้วเราได้ทำความเข้าใจกับโครงสร้างภาษาจีนแล้วเนี่ยพอมาทำพาร์ทนี้เราสุขมันทำได้เร็วมากนะคะมันทำได้เร็วมากเพราะฉะนั้นวันนี้จะสอนแกรมมาไปด้วยทุกคนตั้งใจดูดีๆนะคะทำทีละข้อไม่ต้องรีบเราซื้อสอนช้าๆให้เราได้ฝึกฝนไปพร้อมๆกันแล้วเอาหลักเทคนิคที่เราซื้อสอนในไลฟ์นี้ไปฝึกต่อในข้อถัดๆไปในข้อสอบฉบับอื่นๆนะคะมาดูข้อที่1เราซื้อขอดื่มน้ำก่อนอ่ะเริ่ม ตีอีก่อนที่เราจะเรียงประโยคพวกนี้ทำอย่างมีสติไม่ต้องตกใจและรีบนะคะรีบมันจะทำให้เราพลาดงั้นเนี่ยก็ทำแบบชิวๆเลยมาถึงอ่านแล้วแปลทุกตัวที่อยู่ในนี้นะคะพอ1เราอ่านเสร็จแปลเสร็จแล้วเป็นภาษาไทยเสร็จแล้วเนี่ยเทคนิคที่2เราก็ลองคิดซิว่าเฮ้ยประโยคนี้จากคำศัพท์ที่เขาให้มาเนี่ยถ้าเอามารวมประโยคอ่ะมันน่าจะเป็นประโยคที่มีความหมายว่าอะไรนี่คือเทคนิคที่2นะว่ามีความหมายว่าอะไรพอเราได้ความหมายของทางประโยคแล้วไงข้อ3เทคนิคที่3ก็คือเราก็เอามาต่อเป็นจิ๊กซอนั่นคือเราก็เอามันมาเรียงให้ถูกต้องตามไวยากรณ์จีนเอามาเรียงให้ถูกต้องตามไวยากรณ์ภาษาจีน3เทคนิคพิชิตพาร์ทการเขียนง่ายๆได้เต็มแน่นอนอ่ะมาทำพร้อมๆกันอันแรกเราจะบอกให้อ่านแล้วแปลใช่ไหมอันแรกอ่านว่าอะไรอ่านไม่ออกพูดถูกใจเลยใช่ไหมอ่านไม่ออกเฮ้ยมาสอบ HSK 5เนี่ยมันต้องท่องศัพท์คำนี้มาแล้วถ้าเราอ่านไม่ออกแปลว่ามันเป็นโอกาสให้เรารู้เลยว่าตัวเรายังอ่านไม่เพียงพอต้องกลับไปอ่านต่อต้องกลับไปท่องศัพท์ต่อนะคะอ่ะตัวนี้อ่านว่าอะไรคะตอบให้ชื่นใจหน่อยฉื่อใช่ไหมฉื่ออ้าวอ่านว่าฉื่อจะให้ใส่พินอินให้ด้วยอ่ะเผื่อใครบางคนเพิ่งมายังอ่านตัวจีนไม่เป็นอ่ะฉื่อฉื่อชะมะเอาอ่านเลยฉื่อหวยฉื่อหวย来了ฉื่อ回来了来เสียงเบานะถ้า来ที่แปลว่ามาเลยมี来มาแบบนี้จะออกเสียง来เสียงที่2คุณมาไหมแต่ถ้า来ตัวนี้ทำหน้าที่เป็นบูยู complementary word แบบนี้คำเสริมเฉยๆว่าอ๋อกลับไรอ๋อกลับมาไม่ใช่กลับไปนะกลับมามันจะออกเสียงเบาตูชิงเฉิงออกเสียงเบาเพราะฉะนั้นอันนี้อ่านว่าฉื่อ回来了吗ฉื่อ回来了吗
หลายคนตอบหนังสือได้เลยแบบสบายมาก回来了แปลว่าเมื่อกี้หนังสือเอา回来了去回来了回来了ว่ากลับมาแล้วถูกต้องไหม回来了คือกลับมาแล้วหลายคนจะติดคำเนี้ย去แต่จะบอกว่าคำเนี้ยมันต้องรู้ตั้งแต่เรียน HSK 3แล้ว去เนี้ยแต่ว่าไปเอามาไปเอามาคือของอะที่มันเป็นของเราแต่ว่าเราไปฝากไว้ที่อื่นและตอนนี้เราจะนำมันกลับมานี่คือคำว่า取ตรงแล้วมั้ย取回来了พอเราพูดถึงคำว่า取回来了คือ取ตัวเนี้ยอักษรจีนตัวเนี้ยตัวเอ๋อกับตัวโยติดกันแบบเนี้ยอ่านว่า取เนี่ยสมองเราจะต้องคิดทันทีเลยว่าอ๋อมันคือสิ่งที่มันเป็นของเราแต่มันไปวางไว้อยู่ที่อื่นแล้วเราจะไปเอามันกลับมากลับมาเป็นของเราอีกทีกลับมาเอาของเรากลับมาเนี่ยเรียกว่า取นะคะนี่คือไปเอากลับมาแล้ว取回来了หลายๆคนอาจจะคุ้นเคยกับคำนี้คืออย่างเช่น取钱取钱เฉียนที่แปลว่าเงินนะคะเก่งมากกิตติชัยนะคะอ๋อ取钱ไปเบิกเงินที่ธนาคารคือเงินเราเอาไปฝากธนาคารไงแล้วเวลาเราต้องการใช้เงินเราก็ไปกด ATM ใช่ไหม取钱ไปกดเงินหรือไปเบิกเงินนะคะที่เคาน์เตอร์ก็ได้取钱หรือถ้าในตำราจีนนะคะตำราภาษาจีนที่เราเรียนกันเนี่ยเขาจะชอบยกตัวอย่างนี้ค่ะ取包裹取包裹คืออะไรอะไปเอาพัสดุไงฮะไปรับพัสดุภาษาไทยเรียกรับพัสดุคือพัสดุสมมติว่ามันฝากไว้อยู่ที่หอพักหอพักใช่ไหมคะแล้วเราก็ไป取包裹ก็ไปเอาพัสดุนั้นกลับมานั่นเองเนี่ยคือคำว่า取นึกออกแล้วใช่ไหมคะชื่อไว้แล้วเอากลับมาแล้วอันนี้คือคำกริยานะคะอันนี้คือขยายว่าอ๋อมันไปรับกลับมาเรียบร้อยแล้วเนาะต่อมาพอเราได้คำอันแรกเรามาดูอันที่สองคืออะไรคะตัวนี้ไม่รู้ไม่ได้นะถ้าไม่รู้ควรมากเลยควรค่าแก่การสอบไม่ผ่านเลยค่ะนี้เราซื้อพูดจริงๆเราซื้อเป็นคนพูดตรงนะคะเนาะไม่ต้องแบบเฮ้ยเราซื้อแรงเราซื้อไม่แรงแต่เราซื้อเป็นคนพูดตรงเหมือนกับว่าหนูจะได้รู้ตัวว่าเอ้ยถ้าอ่านไม่ได้เนี่ยคือต้องไปติวศัพท์อย่างแรงเลยนะคะอันนี้อ่านว่าอีฟูเก่งมากคือแปลว่าเสื้อผ้าถูกต้องค่ะอีฟูแปลว่าเสื้อผ้าเห็นปะอีฟู就是เสื้อผ้านะคะเห็นเหรอเป็นคำนามแปลว่าเสื้อผ้าเป็นคำนามต่อมาคำนี้ก็เป็นอีกคำหนึ่งเป็นเขาเรียกเป็น grammar point เลยเป็น grammar point คือเป็นส่วนสำคัญของไวยากรณ์ที่ทุกคนต้องรู้คำนี้อ่านว่าอะไรคะอีจิงอีจิงนะคะใส่ตัวจียาวๆให้อีจิงอีจิงตัวนี้เป็นฟู่ซือก็คือเป็น adverb สี่ก็ฟู่ซือเป็น adverb นะคะเพราะฉะนั้นถ้ามันทำหน้าที่เป็น adverb มันจะวางข้างหน้าคำกริยานะคะวางหน้าคำกริยาหรือไม่ก็วางหน้าคำ adjective อะไรพวกนี้นะคะนะคำนี้คำว่าอีจริงเนี่ยมันใช้ยังไงทุกคนยังจำได้ไหมอีจริงคือ already เรียบร้อยแล้วมันเป็นตัวเน้นถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเรียบร้อยแล้วซึ่งท้ายประโยคมันมักจะมีคำว่าเหรออีจริงจุดๆๆเหรอคือได้ทำสิ่งนั้นเรียบร้อยแล้วนะคะเนาะมันอยู่โดดๆไม่ได้นะคะมันจะเป็นต้องมีอีจริงแล้วตามด้วยเหตุการณ์หนึ่งนะคะที่เกิดขึ้นแล้วนะต่อมาตัวนี้อ่านว่าป่าป่าตัวนี้ขอบอกเลยว่าใครจะไปสอบ HSK ต้องรู้ใครที่อยากเก่งภาษาจีนอยากสื่อสารได้เหมือนชาวจีนแบบเหมือนเจ้าของภาษาต้องใช้คำนี้เป็นคนจีนใช้บ่อยมากๆเลยนะคะคนจีนใช้บ่อยมากคำนี้ป่าเพราะว่าเขาต้องการเน้นเอาไว้เน้นสิ่งที่ถูกกระทำนะคะเน้นกรรมข้างหลังป่าจะต้องเป็นคำนามนะคะบวกคำนามหรือเรียกว่ามิงซือบวกคำนามป่าบวกออบเจกต์นะคะออบเจกต์ที่เป็นคำนามนะคะบวกออบเจกต์ที่เป็นคำนามบวกออบเจกต์ที่เป็นคำนามนะคะอย่างเช่นเอาของมาให้ฉันคนไทยจะเอาของมาให้ฉันก็ป่าต้องฉี่拿给我เอาของเอามาให้ฉันด้วยนะนำของมาให้ฉันด้วย把东西给我把东西เห็นไหม东西เป็นคำนามคือเป็นกรรมเพราะมันถูกเอามา把东西给我แบบเนี้ยนะคะหนึ่งเช่นเอาเงินให้เขาด้วย
เอาเงินให้เขาด้วยป่าเฉียนมันจะหวังหน้าเพราะเงินเป็นตัวเป็นกรรมที่ถูกกระทำไงถูกเอาไปให้กับป่าเฉียนเก๋ยท่าป่าเฉียนเก๋ยท่าเอาเงินให้เขาด้วยแบบนี้นี่คือการใช้ป่าเจอบ่อยมากในข้อสอบ HSK และเจอบ่อยมากในชีวิตประจำวันนะคะคำต่อมาคือหัวหัวแปลว่าฉันนะคะหัวแปลว่าฉันเราจะเขียนโครงสร้างของการใช้ป่าอีกทีนึงนะคะก็คือป่าบวกบวกด้วยกรรมหรือ object นั่นเองแล้วก็นะคะกรรมเนี้ยมันก็ส่วนใหญ่เขาจะเป็นคำนามบวกด้วยคำกริยาแล้วก็บวกด้วยอื่นๆนะคะโครงสร้างประโยคมันจะเป็นแบบนี้อย่างที่เมื่อกี้เราชัวร์ละป่าเฉียนเก๋ยท่านำเงินให้เขาป่าตงชีหนาหนาคือหยิบจับเอาถือใช่ไหมหนาเก๋หวอเอามาให้ฉันด้วยนะคะวันนี้ครูเพิ่งสอนเรื่องนี้เลยเรื่องนี้สำคัญมากสำหรับภาษาจีนนะคะอยากเก่งจีนอยากเหมือนเจ้าของภาษาอยากเป็นเซียนอยากเป็นเทพทางภาษาจีนเนี่ยต้องใช้ตัวนี้ให้เป็นภาษาไทยไม่ค่อยใช้คำนี้มันจะเป็นจุดอ่อนสำหรับเด็กไทยเนี่ยที่ใช้ป่าไม่ค่อยเป็นเพราะว่าเราไม่เคยถูกฝึกการใช้แบบนี้มาตั้งแต่เด็กภาษาเราไม่ค่อยมีคำนี้แต่ภาษาจีนใช้เยอะมากมันจึงทำให้เรารู้สึกว่ามันยากมันรู้สึกจึงรู้สึกว่ายากเพราะเราไม่ค่อยได้ใช้หลักภาษาแบบนี้นะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราฝึกฝนบ่อยๆเรารู้ว่าอ๋อมันเป็นแบบนี้นะป่าบกกรรมบกสิ่งที่ถูกกระทำแล้วตามด้วยกริยาว่าเราทำยังไงกับสิ่งนั้นแล้วตรงนี้ก็เสริมไปแค่นั้นเองเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเรารู้โครงสร้างพวกเราจะรู้เลยว่าต้องทำยังไงประธานกริยากรรมประธานคือตัวไหนคะก่อนที่จะไปนี้ก่อนทวนอีกรอบหนึ่งนะฉี่หวยหลายเหรอแปลว่าไปเอากลับมาแล้วอีฟุเสื้อผ้าอีจริงคือเน้นว่าเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นเรียบร้อยแล้วป่าเนี่ยเป็นตัวเน้นกรรมว่านำหรือเอาสิ่งใดใช่ไหมคะแล้วหัวแปลว่าฉันเมื่อเรารู้คำศัพท์แล้วความหมายของคำศัพท์แล้วเทคนิคที่สองที่ป๊อปปี้อยากมาซื้อบอกคืออะไรคะเราก็มาคิดเอ้ยอันนี้มันน่าจะเป็นยังไงฉันน่ะไปเอาเสื้อผ้ากลับมาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมอาจจะเอาไปให้เขาซักแล้วก็ฉันน่ะไปเอาเสื้อผ้ากลับมาเรียบร้อยแล้วนะฉันไปเอาเสื้อผ้ากลับมาเรียบร้อยแล้วนะใช่ไหมคะพอเราได้ความหมายแบบนี้เราก็จะโอ้โหสบายเลยตอนนี้เราแค่มาเรียงให้ถูกต้องตามแกรมม่าของจีนแค่นั้นเองขึ้นต้นประโยคก็เป็นอะไรล่ะก็เป็นหัวสิก็เป็นหัวสิเอาสีนี้ดีกว่าสีน้ำเงินหัวหัวเราซื้อไม่ใส่พินอินให้เรานะเราจะได้ฝึกตัวจีนไปด้วยนะคะพินอินมีอยู่ข้างบนแล้วก็จะเป็นหัวใช่ไหมหัวต้องใส่อีจริงก่อนนะคะบอกวางหน้าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเลยหัวอีจริงฉันได้ทำอะไรแล้วคะหัวอีจริงอีจริงอะไรป่าบวก object บวก verb ป่าหัวอีจริงป่าป่าอะไรเสื้อผ้าใช่ไหมป่ามันต้องอยู่หน้าคำนามที่เป็นกรรมนำเสื้อผ้าไปทำอะไรอ่ะทำอะไรกับเสื้อผ้าป่าอี้ฝูทำไมคะป่าอี้ฝูจบแล้ว我已经把衣服取回来了แล้วก็เติมคำว่า取ต่อเลย取回取回然后呢取回来นี่เราซื้อเขียนให้ช้าๆนะคะเผื่อใครจะแอบเรียนเขียนจีนไปด้วยเนาะสวัสดีค่ะยังทันนะเพิ่งไปข้อแรกเองมี3ข้อ我已经把衣服取回来了我已经把衣服取回来了ทุกคนได้กรรมาได้เทคนิค3ข้อไปแล้วนะคะเข้าใจเคลียร์แล้วนะว่าทำไมถึงเรียงแบบนี้นะคะเราต้องเคลียร์ในทุกสิ่งทุกอย่างที่เรากำลังทำอยู่เรากำลังเรียนรู้อยู่แล้วเวลาที่หนูไปเจอข้ออื่นๆในข้อสอบนะคะหนูก็จะทำได้น้องๆก็จะทำได้แต่ถ้าหนูยังไม่เคลียร์เลยว่าข้อนี้มันเป็นแบบนี้ได้ยังไงมาเรียงแบบนี้ได้ยังไงเวลาที่หนูไปทำข้ออื่นหนูก็มั่วๆให้มันถูกต้องไปเวลาถูกก็ไม่รู้ว่ามันถูกเพราะว่าอะไรเวลาผิดก็ไม่รู้ว่าผิดเพราะว่าอะไรแต่ถ้าเรามีหลักนี่สำคัญมากนะคะเรารู้หลักแล้วอ๋อถ้าสมมติไม่มีอีจริงนะก็คื
ป่าบวก object คืออีฝูแล้วบวกด้วยคำกริยาฉุที่ไปเอากลับมาแล้วบวกด้วยอื่นๆคือขวยหลายละมาขยายอีกทีนึงนะคะแล้วทีนี้ถ้าในประโยคนั้นเขาให้คำว่าอีจริงมามันเป็นตัวเน้นถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วเราก็ไปวางหน้าเหตุการณ์นั้นได้เลยอีจริงป่าอีฝูฉุขวยหลายละแค่นั้นเองนะคะหรือถ้าสมมติในประโยคนั้นเปลี่ยนจากไม่ใช่อีจริงเป็นเย่าที่แบบว่าจะแล้วก็เย่าวางข้างหน้าป่าหัวเย่าป่าหัวเย่าชื่อป่าอีฟูชื่อหวยไรอะไรก็ว่าไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะอืมหรืออาจจะเป็นคำว่าอะไรย่าอาจจะยังไม่ตัวอย่างนี้อิงไกดีกว่าที่แปลว่าควรจะอย่างเช่นหัวอิงไกฉันควรจะทุกคนเคยเรียนคำว่าอิงไกแล้วใช่ไหมหัวอิงไกป่าอีฟูชื่อหวยไรเหรออันนี้น่าจะเวิร์กกว่าเนี่ยเราก็จะได้รู้หลักแล้วเอาไปใช้ได้นะคะโอเคได้นะคะแชร์เลยค่ะป้อมแชร์ได้เลยค่ะโอเคทุกคนก็พิมพ์มากันเพียบเลยนะคะการเรียนที่จะให้ได้ผลดีที่สุดเลยนะเราซื้อจะบอกให้ว่าเราฟังไปด้วยอย่างเดียวไม่ได้นะถ้ามีสมุดจดก็จดตามไปนะคะหรือไม่ก็สเต็ปเนี้ยเรามีโอกาสได้มาปล่อยของหน้าไลฟ์แล้วเนี่ยในไลฟ์ก็พยายามฝึกพิมพ์ส่งมามันจะได้เป็นการโต้ตอบกันและสิ่งสำคัญคือเราจะได้ฝึกพิมพ์ภาษาจีนด้วยนะคะอืมอ่ะต่อมาข้อต่อไปข้อต่อไปโหยิ่งสอนยิ่งสนุกนะคะคราวนี้มาดูอันนี้ต่อข้อที่2อ่ะมาข้อที่2นะคะคำแรกที่เขาให้มานะคะคำแรกที่เขาให้มาคือเทคนิคที่1อ่านคำศัพท์แล้วแปลให้ได้ก่อน2ก็คือเอามารวมว่าเอ้ยภาษาไทยเนี่ยมันต้องมีความหมายว่าอย่างไร3เอามาเรียงให้ถูกต้องตามไวยากรณ์จีนนะคะคำแรกคือแจ่ใจมี2ความหมาย1แปลว่าอยู่ที่2แปลว่ากำลังนะคะถ้ามันบวกด้วยนะคะถ้าใจบวกด้วยบวกนะคะบวกด้วย verb ก็แปลว่ากำลังถ้าใจบวก verb จะแปลว่ากำลังนะคะถ้าใจบวก place word คือสถานที่ก็จะแปลว่าอยู่ที่ไหนอยู่ตรงไหนนั่นเองนะคะอักษรเขียนเหมือนกันมันขึ้นอยู่กับตัวข้างหลังมันตามด้วยคำประเภทใดถ้าทำด้วยคำกริยามันก็จะหมายถึงกำลังทำสิ่งนั้นอยู่เช่น老师在直播直播เป็นคำกริยาคือถ่ายทอดสด live เราซื้อกำลัง live 老师在教汉语เราซื้อกำลังสอนภาษาจีนอันเนี้ยก็ต้องใช้ใจในความหมายที่หนึ่งก็คือกำลังแต่ถ้าเราจะตามด้วยสถานที่อย่างเช่น我在泰国我在泰国泰国คือคำนามประเทศไทยเป็นสถานที่แห่งหนึ่งอ๋ออยู่เมืองไทย我在曼谷อ๋อฉันอยู่กรุงเทพ我在学校ฉันอยู่โรงเรียน笔在桌子上笔ปากกา在อยู่ที่桌子แปลว่าโต๊ะก็เป็นอีกสถานที่หนึ่งใจจู้จื่อช่างอยู่บนโต๊ะเห็นไหมคะมันจะไม่มีทางงงเลยว่าใจจะแปลว่ากำลังหรือจะแปลว่าอยู่ที่ถ้าเรารู้ว่าคำข้างหลังที่ตามมามันคือคำประเภทใดนะคะคำนี้เนี่ยเรามาดูคำต่อมาปิงเซียงปิงเซียงปิงเซียงคืออะไรคะปิงเซียงปิงแปลว่าน้ำแข็งเซียงแปลว่ากล่องบ็อกซ์นะคะปิงเซียงคือกล่องน้ำแข็งนั่นคือตู้เย็นนั่นเองตู้เย็นนะคะปิงเซียงปิงเซียงคือตู้เย็นแล้วเนาะอีกอันนึงนะคะมีอีก2อันอันนี้คืออ่านว่าอะไรคะอ่านว่าอะไร新买的水果新买的水果新买的水果新新买买买新买的水果水水水果果果水果ทุกคนรู้ไหมคะว่า水果แปลว่าอะไร水果เป็นคำนามแปลว่าผลไม้水果เป็นคำนามแปลว่าผลไม้นะคะ
ข้างหน้าของมันคือคำขยายนะคะมาบอกว่าผลไม้นี้มีลักษณะแบบไหนคะซินใหม่ดะซินแปลว่าของใหม่ๆ new ใหม่แปลว่าซื้อซินใหม่ว่าซื้อมาใหม่ๆเลยเตอะตัวนี้ใช้แสดงความสัมพันธ์กันแปลว่าของหรือที่ก็ได้ซินใหม่的水果ผลไม้ที่ซื้อมาใหม่ซินใหม่的水果ผลไม้ที่ซื้อมาใหม่ไม่ใช่แปลว่าผลไม้สดนะคะถ้าผลไม้ที่สดใหม่ fresh แบบนี้จะพูดว่า新鲜的水果新鲜的水果ผลไม้ที่สดใหม่โอ้โหสดมากเลยอันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่รู้มันสดไม่สดแต่ว่าฉันซื้อมาใหม่อ่ะฉันเพิ่งซื้อมาใหม่ๆเลยอ่ะนะคะเพิ่งซื้อมาไม่นาน新买的水果懂了吗新买的水果นี่ถือว่าเป็นคำนามนะคะอันนี้คือ now face นะคะต่อมาตัวนี้คืออะไรหลีแต่นี้จะใส่เสียงเบาหลีแปลว่าด้านในหรือข้างในนะคะซึ่งโครงสร้างของมันจะเป็นใจจุดๆหลีอยู่ในสิ่งใดอยู่ตรงไหนในใจจุดๆหลีอยู่ในที่ไหนนะคะคือพอเราได้โครงสร้างเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่มันง่ายมากอย่างเวลาที่เรารู้โครงสร้างนะคะพอเราได้คำศัพท์แล้วเนี่ยเรารู้แล้วว่าประโยคเนี้ยมันน่าจะเป็นแบบผลไม้ที่ซื้อใหม่เนี่ยอยู่ในตู้เย็นผลไม้ที่ซื้อมาใหม่มันอยู่ในตู้เย็นใช่ไหมคะคำศัพท์เนี่ยมันบอกอยู่แล้วเราจะมีเซนส์ในการรู้เลยว่าเฮ้ยพอเราได้ศัพท์แบบนี้ภาษาไทยเนี่ยประโยคมันต้องเป็นแบบนี้นะแล้วหลังจากนั้นเราก็ทำตามเทคนิคที่3คือเรียงให้ถูกต้องตามไวยากรณ์ภาษาจีนนะคะนั่นก็คืออะไรต้องเป็นอะไรคะหลายคนบอกเราซื้อตอนแรกหนูก็ไม่รู้นะคะหลายๆคนรู้สึกสมบูรณ์หนูก็ไม่แน่ใจนะว่าอะไรจะต้องอยู่ก่อนหลังแต่หนูรู้ว่ามันต้องเป็นใจปิงชางลีใช่ไหมผมเลยซื้อรู้ใจพวกเราเพราะลูกศิษย์หลายคนแบบคือเขาบอกว่าเขาเรียนไวยากรณ์กับซื้อมาเยอะแล้วไงเขาก็เลยแบบหนูเห็นข้อนี้ปุ๊บหนูรู้เลยว่ามันต้องเป็นใจปิงชางลีอยู่ในตู้เย็นแล้วหนูก็เลยเอาซินใหม่的水果ซึ่งสุยกัวมันเป็นคำนามมันเป็นประธานได้เอามันไว้ด้านหน้าเลยคือผลไม้จริงคือนี่ถ้าง่ายๆนะไม่ใช่ HK5 คือผลไม้อยู่ในตู้เย็นซุยกัวใจปิ้งช่างหลีใช่ไหมคะแต่อันนี้คือมันจะซับซ้อนขึ้นเลยเป็นผลไม้ที่ซื้อมาใหม่เนี่ยมันอยู่ในตู้เย็นมันก็จะเป็นซินใหม่的水果在冰箱里แบบนี้ได้เลยนะคะอ่ะก็จะเป็นอย่างนี้ซินใหม่的水果ผลไม้ที่ซื้อมาใหม่新买的水果在冰箱里นะคะผลไม้ที่ซื้อมาใหม่อยู่ในตู้เย็นนะคะคือพอถึง HK5 ประโยคมันจะเริ่มซับซ้อนมากขึ้นแล้วถ้าเป็น HK1 2 3เนี่ยจะเป็นแค่แบบซื้อกัวใจปิ้งช่างหลีผลไม้อยู่ในตู้เย็นแต่พอถึง HK5 มันจะมีคำขยายประโยคมันจะซับซ้อนขึ้นชิ้นใหม่的水果ผลไม้ที่ซื้อมาใหม่เนี่ยใจปิ้งช่างหลีอยู่ในตู้เย็นทุกคนเห็นไหมการที่เรารู้โครงสร้างประโยคเรารู้หลักเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยทำข้อนี้ได้เร็วขึ้นพออ่านศัพท์ปุ๊บเราจะรู้สึกเลยว่าเฮ้ยใจมันต้องทำด้วยสถานที่แห่งหนึ่งใช่ไหมใจปิงเซียงหลี่แน่นอนตรงนี้มันจะบอกใจปิงเซียงหลี่ชินใหม่的水果หรอเป็นไปไม่ได้มันก็ต้องเป็นชินใหม่的水果在冰箱里เพราะพาร์ทนี้เราซื้อเคยสอนไปหลายๆครั้งแล้วในไลฟ์และในคอร์สด้วยนะคะว่าประโยคนี้นะคะคณะกรรมการ HK ที่เขาออกข้อสอบเขาต้องการให้เรารู้ว่าโครงสร้างประโยคภาษาจีนมันเป็นยังไงประธานกริยากรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมีประธานอยู่ในประโยคส่วนใหญ่มันจะไม่มีแบบอยู่ดีๆลอยขึ้นมาใจอะไรแบบนี้มันต้องมีประธานก่อนอย่างข้อนี้เห็นไหมคะก็จะมีประธานหัวอยู่ด้วยหัวแล้วเกิดอะไรขึ้นล่ะคะอ๋อป่าอีฟูฉิวไหลล่ะแล้วมันซับซ้อนขึ้นก็มีอีจริงซึ่งเป็นตัวที่บอกถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วแค่นั้นเองประโยคนี้ก็เช่นกันนะคะเนี่ยคือหลักที่เราต้องรู้และจะทำให้หนูเนี่ยทำได้ทุกข้อของ HSK เลยนะคะนี่เฮาค่ะทันค่ะยังทันค่ะมาต่อเลยข้อนี้เราซื้อขอบอกก่อนว่ามันเป็นข้อที่
ยากนิดนึงท้าทายพวกเรามากใครทำได้เก่งมากเลยอันนี้บอกเลยใครทำข้อนี้ได้เก่งมากนะคะมาดูกันดีเทคนิคหนึ่งอ่านคำศัพท์แล้วแปลเทคนิคที่สองคิดเลยว่าเฮ้ยประโยคนี้รวมกันเป็นความหมายอะไรในภาษาไทยประโยคที่เทคนิคที่สามเรียงให้ถูกต้องตามไวยากรณ์ของจีนนะคะดีจุสตอบเราสิค่ะดี是什么前边前边前边ด้านหน้าหรือแปลว่าข้างหน้าก็ได้ข้างหน้าด้านหน้านะคะที่2 一只一只只เป็นลักษณะนามภาษาจีนลักษณะนามเรียกว่า两字两字นะคะเลี่ยงสือคือลักษณะนามชื่อชื่อก็เลี่ยงสือใช้กับสัตว์พวกตัวเล็กๆนะคะอีชื่อก็หนึ่งตัวทุกคนค่ะเราจะสอนเรียกว่าโครงสร้างประโยคของการใช้ลักษณะนามในภาษาจีนนะคะคือในภาษาไทยเราจะพูดว่าอย่างเช่นสุนัขหนึ่งตัวเราจะเอาคำนามขึ้นก่อนสิ่งนั้นขึ้นก่อนเราค่อยบอกจำนวนสุนัขหนึ่งตัวน้ำหนึ่งแก้วคุณครู1คนปากกา1ด้ามใช่ไหมคะเราจะเอาสิ่งนั้นขึ้นก่อนแล้วค่อยบอกจำนวนแต่ในภาษาจีนเนี่ยไม่ใช่เขาจะพูดจำนวนขึ้นก่อนแล้วค่อยบอกถึงสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นก็จะตรงกันข้ามกับภาษาไทยคนจีนเขาก็จะพูดว่าอย่างเช่นเมื่อกี้สุนัข1ตัวคนจีนจะไม่พูดแบบนี้จะพูดเป็นจำนวนก่อนคือ1ตัวสุนัข一只狗或者一条狗นะคะสุนัขได้ทั้งสองอะไรนะอีชื่อโกอีเฉียวโกได้หมดน้ำหนึ่งแก้วคนไทยน้ำหนึ่งแก้วแต่คนจีนบอกจำนวนก่อนก็ต้องเป็นอะไรคะน้ำหนึ่งแก้วก็จะต้องเป็นอีเป้ยสวยอีเป้ยสวยน้ำหนึ่งแก้วหรือถ้าเป็นคุณครูหนึ่งคนก็ต้องเป็นคุณครูหนึ่งคนก็ต้องเป็นหนึ่งคนก่อนอีเก๋อ老师一个老师หรือถ้าคุณครูหนึ่งท่านก็ต้องหนึ่งท่านมาก่อน一位老师一位老师ถ้าเรารู้หลักพวกเนี้ยเวลาเราเลือกเราจะเลือกได้เร็วมากเราจะรู้เลยว่าเดี๋ยวข้างหลังมันต้องเป็นคำนามเราจะต้องเอาคำนามมาเติมแน่นอนนะคะอ่ะคราวนี้มาต่อ一只คือหนึ่งตัวนะคะต่อมาคำนี้เป็นคำเสริมที่อ่านว่ากวแหละกวแหละแปลว่ามากวแหละหลายคนถามว่าไหลเฉยๆไม่ได้หรอซื้อไหลก็แปลว่ามาใช่ไหลก็แปลว่ามาแต่เวลาที่เราพูดคำว่ากลัวแหละกลัวแหละนะคะจะแบบเราจะมีความสุขว่าเห็นภาพเลยนะคะว่าจากตรงนู้นอะมาทางเนี้ยอย่างเวลาสมมติเราจะบอกว่าให้คุณมาหาฉันหน่อยเราจะไม่พูดว่าไหลไหลไหลมาเราจะว่าหนีกลัวแหละหนีกลัวแหละเดินมาหาฉันหน่อยเนี่ยคืออารมณ์ของคำว่ากลัวแหละถ้าไหลนี่คือมาชื่อก็ไปนี่คือมากับไปจบแต่ถ้าเราจะใช้คำกั่วไหลแบบเนี้ยนะคะในภาษาจีนจะเป็นอารมณ์ที่ว่าให้เดินมาหาฉันนี่กั่วไหล找我吧นี่กั่วไหล一下เอ้ยมาตรงนี้แป๊บหนึ่งสิถ้าเราบอกกั่ว去ก็คือแบบนี่กั่ว去吧เธอเดินไปทางนู้นเลยนะอะไรแบบเนี้ยออกไปจากผู้พูดนะคะอันนี้คือกั่วแหละนะต่อมานะคะและอีกนิดนึงตัวนี้ก่อนตัวนี้อ่านว่าอะไรคะ小狗小狗小แปลว่าเล็ก狗แปลว่าสุนัขหมาค่ะสุนัข小狗หมาน้อยสุนัขตัวน้อยนะ小狗ลูกหมานะคะลูกหมาต่อมาคือตัวนี้เป็นคำกริยาคือเผาเป็นคำกริยาคืออะไรวิ่งใช่ไหมโอ้โหวิ่งแรงเผาชื่อวิ่งนะคะวิ่งเราเชื่อว่าตอนนี้หลายคนแมทชิ่งได้เราหลายคนจะว่าเราชื่อหนูรู้ค่ะ前边一只过来小狗跑ข้างหน้า1ตัวเดินคือเดินเข้ามาหาผู้พูดใช่ไหมแล้วก็มีลูกหมาแล้วมีคำว่าวิ่งถ้าภาษาไทยมันน่าจะเป็นแบบไหนล่ะประโยคเนี่ยข้างหน้ามีหมาต
ัวนึงอ่ะวิ่งมาใช่ไหมมีหมาตัวนึงวิ่งมาข้างหน้าเนี่ยมีหมาตัวนึงที่อยู่ข้างหน้านั้นนะวิ่งมาหาฉันแบบเนี้ยคราวนี้นะคะเราลองมาเขาเรียกว่าฝึกแมทชิ่งประโยคย่อยก่อนเขาเรียกว่าอันย่อยๆก่อนซึ่งเมื่อกี้ป๊อปปี้หยาซือบอกไปแล้วว่าถ้าเราเห็นอีจือข้างหลังจะเป็นคำนามมันก็ต้องเป็นอีจือเสี่ยวโก๋ถูกต้องไหมใช่ไหมอีจือเสี่ยวโก๋หมาหนึ่งตัวใช่ไหมคะหมาหนึ่งตัวนะคะแล้วคราวนี้เนี่ยมันก็จะเหลือเฉียนเปียนกู้อะไรเหอเผาทุกคนว่ามันจะเป็นยังไงหลายคนหนูจับคู่ได้ค่ะเผากู้อะไรเออเก่งเผากู้อะไรวิ่งมาไงเน้นว่าวิ่งมาหาเผากู้อะไรวิ่งมาถูกต้องถูกต้องคราวนี้เฉียนเปียนมันจะไปวางตรงไหนเฉียนเปียนจะไปวางตรงไหนมันติดอยู่ที่ตรงเฉียนเปียนหลายคนไม่รู้จะไปวางไว้ที่ไหนเออซึ่งบอกเลยประธานกริยากรรมนะคะส่วนอันนี้เนี่ยเป็นประโยคพิเศษนะคะเราจะเอาคำว่าเฉียนเปียนไว้ด้านหน้าเราเน้นเลยข้างหน้าเผากู้อะไร一只小狗前边ด้านหน้าเนี่ย跑过来วิ่งมา一只小狗สุนัขหนึ่งตัวเราจะเขียนก่อนนะมันจะเป็น前边前边跑过来跑过来一只小狗前边跑过来一只小狗ข้างหน้ามีหมาหนึ่งตัววิ่งเข้ามาคือคนไทยเราจะพูดแบบมีหมาหนึ่งตัววิ่งเข้ามา有一只小狗ใช่ไหมแต่ในประโยคนี้มันไม่มี有ไงประโยคนี้มันไม่มี有นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเรียงแบบ前边有一只小狗跑过来แบบนี้ไม่ได้พอไม่มีโยมันเนี่ยประโยคนี้เรียกประโยคพิเศษที่เราจะต้องรู้ว่าอ๋อมันต้องเป็นอีจืออ๋อตัวเป็นสิเฉียนเบียนแล้วตามด้วยเผากู้หลายคำกริยาก่อนแล้วอะไรที่มันวิ่งมาล่ะอ๋ออีจือเสี่ยวโก๋หมาน้อยตัวหนึ่งเฉียนเบียนเผากู้หลายอีจือเสี่ยวโก๋แต่ถ้าในประโยคนี้มีคำว่าโยมเราก็ง่ายเลยคำนี้เฉียนเบียน有一只小狗跑过来了โอ้โหอย่างเงี้ยแต่เนื่องมันไม่มีโยมไงเรื่องมันเป็นประโยคพิเศษสำหรับคนที่เรียน HSK 5ต้องคู่ควรทำประโยคแบบนี้ได้เฉียนเบียนทำไงต่ออ๋อเผากู้อะไรวิ่งมาละอีจือเสี่ยวโก๋หมาน้อยหนึ่งตัวนะคะเป็นยังไงเก็ตไหมคะตรงแล้วมั้ยเนาะหนูก็ว่าไม่มีโยแล้วจะวางยังไง ใช่คือลูกไม่ใช่แค่หนูคนเดียวที่เป็นแบบนี้นะเราซื้อว่าหลายๆคนในเพจนี้ก็ที่มาเรียนตอนนี้ก็อาจจะข้อนี้มันจะเรียนยังไงว่ามันเหมือนกับให้คำมาไม่ครบป่ะเราซื้อตกอะไรแบบไม่ได้ตกอันนี้เขาเรียกว่าเทอร์ชูจูสวันนี้ประโยคที่เราซื้อเตรียมมานะคะเราซื้อคัดประโยคที่แบบมันเป็นประโยคพิเศษที่เหมือนกับเราต้องเป็นหลักที่เราต้องรู้แล้วเราถึงจะทำเราจะทำได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นการใช้ป่าเนี่ยป่าเราก็ต้องรู้จักการใช้มันจะทำให้เราทำประโยคได้ง่ายป่าบวก object บวก verb นะคะแล้วค่อยตามด้วยอื่นๆหรืออย่างประโยคเนี้ยถ้าเรารู้ว่าอ๋อใจตามด้วยสถานที่ใช่ไหมคะเราจะเรียงได้เลยเร็วมากใจปิงชางหลีแล้วอันนี้ก็ไปเป็นประธานเลยอย่างอันนี้เหมือนกันมันไม่มีโยอ่ะทำไงอ๋อเฉียนเตี้ยนเผากู้ไรอีจือเสี่ยวโก๋แล้วข้อนี้นะเวลาเราไปฝึกนะเราฝึกเช่นเราเห็นคนหนึ่งเดินขึ้นมาเข้ามาหาเราข้างหน้ามีคนเดินมาหาฉันคนหนึ่ง前边走过来一个人前边走过来一个人คุยข้างหน้ามีคนเดินมาคนหนึ่งอารมณ์เนี้ยคนไทยจะต้องมีไงโยงไงเพราะฉะนั้นเนี่ยสมองเรามันจะหมกมุ่นอยู่กับคำว่าโยอยู่ไหนไม่มีโยฉันก็ทำไม่ได้เพราะคนไทยเราพูดว่าต้องมีไงแต่พอภาษาจีนประโยคนี้ไม่ให้มีมาเลยไปไม่ถูกเลยนะคะแต่ว่าคนจีนเขาชิลมากพอเห็นปุ๊บเขาก็ตอบได้เพราะเขาพูดแบบนี้มาตั้งแต่ต้นอยู่แล้วแต่คนไทยเราไม่ชินนะคะเราก็เลยคัดประโยคเด็ดมาให้พวกเราได้ทำมาชอบไหมคะถ้าชอบนะคะป๊อปปี้อยากจะซื้อขอเตียนจานซึ่งตาไอ้ให้โยเฟนฉางนะคะขอคลิกไลค์ให้เลิฟแล้วก็แชร์เป็นกำลังใจให้กับเหล่าชื่อและทุกคนในเพจที่กำลังเรียนกันอยู่เลยนะคะเนาะ
前边走过来一个人ถูกต้องค่ะเนาะถูกต้องค่ะ对了前边ประโยคพวกนี้ต้องวางข้างหน้าเสมอไหมคะส่วนใหญ่ถ้าเป็นอารมณ์เนี้ยก็วางแบบนี้ได้เลยนะคะไหนมีอะไรสงสัยอีกไหมคะตอนนี้เก็ตแล้วนะก็คนธรรมดาบอกตอนนี้เก็ตแล้วนะคะเงียบๆบอกเกือบมาไม่ทันนะคะฟิลิกซ์บอกว่าเราซื้อผมไปสอบเลเวล3มาคะแนนโอเคเพราะคลิปเราซื้อเลยอีกกำลังจะไต่ไปเรื่อยๆเย้เราซื้อกงชีหนียินดีด้วยนะคะดีใจมากๆเลยนะคะที่ไลฟ์ของเราซื้อเนี่ยเป็นแบบส่วนหนึ่งนะคะที่ทำให้ทุกคนเนี่ยสอบผ่าน HSK นะคะไม่ว่าจะลงคอร์สหรือไม่ลงคอร์สทุกคนจะได้ดูไลฟ์ฟรีของเราซื้ออยู่แล้วนะคะก่อนคนที่จะสมัครเรียนเราก็จะส่งคลิปพวกนี้ให้เขาได้เรียนก่อนที่จะลงคอร์สอยู่แล้วมันต้องปูพื้นฐานกันก่อนนะคะก็ดีใจมากๆแล้วก็สำหรับคนที่สอบไม่ผ่านนะคะถือว่าเป็นเรื่องดีมากไม่ใช่เรื่องซวยไม่ใช่เรื่องโชคร้ายที่หนูสอบไม่ผ่านแต่มันเป็นเรื่องที่ดีมากมันเป็นโอกาสที่จะทำให้หนูได้กลับมาทบทวนเลเวลนั้นอีกครั้งนึงรู้ไหมคะการที่บางทีเนี่ยเราแบบสอบไม่ผ่านหรือได้คะแนนไม่ดีเนี่ยมันเป็นโอกาสเลยนะที่จะทำให้เราได้รู้ถึงข้อเขาเรียกว่าข้อจุดอ่อนของเราอะทำให้เราได้รู้จุดอ่อนว่าเฮ้ยจุดอ่อนของฉันอยู่ตรงไหนจุดอ่อนของฉันอยู่ที่พาร์ทการเขียนนะจุดอ่อนของฉันอยู่ที่พาร์ทการฟังนะหรือจุดอ่อนของฉันคือฉันคิดวนมากเกินไปจึงทำให้ฉันทำไม่ทันทั้งที่พาร์ทนั้นฉันน่าจะทำได้แต่ฉันไม่มีเวลาได้ทำมันทำให้เราได้กลับมาปรับตัวถ้าเราไม่ผ่านเราจะไม่รู้เลยว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นกับตัวเราเพราะฉะนั้นจึงเป็นโอกาสที่จะทำให้เราได้มาฟิตแอนด์เฟิร์มอีกทีนึงนะคะถ้าทุกคนเนี่ยเวลาที่แบบมองปัญหาว่ามันเป็นปัญหาพวกเราจะไม่เจอทางออกแต่ถ้าทุกคนนะคะมองในแง่ดีเราจะไม่ได้บอกว่ามองโลกสีชมพูนะคะมองไปในแง่ที่ดีคือคิดบวกว่าเฮ้ยเรารอบนี้คะแนนไม่ดีเราน่าจะมาปรับปรุงเรื่องอะไรบ้างเนาะเราตอนนั้นอาจจะอ่านน้อยไปแล้วก็คำศัพท์เนี่ยเราอาจจะคำศัพท์เราไม่ได้ติวไวยากรณ์งั้นเราต้องติวไวยากรณ์เพิ่มละเพราะว่าอ่านแต่ศัพท์เนี่ยมันแปลได้แต่พอมันรวมประโยคแล้วเนี่ยเราไม่ได้ไวยากรณ์ไงเราเลยแปลไม่ออกว่าประโยคนั้นมันแปลยังไงหรือว่าเวลาถึงซูเสียเนี่ยเราไม่รู้ว่ามันต้องเรียงยังไงเห็นไหมเป็นจุดบอดงั้นเราก็กลับมาปรับปรุงตัวเราแล้วมันจะทำให้เราก้าวหน้ามันจะทำให้เราก้าวหน้าทุกคนรู้ไหมไอ้พวกที่แบบปัญหาต่างๆที่เวลาเราเจอแบบรู้สึกหนูแปลไม่ออกเลยรู้สึกหนูทำไม่ได้แล้วไงอะบ่นไปมันก็ไม่ทำให้ดีขึ้นนะเราจะบอกลูกศิษย์เสมอเราจะบอกเราก็จะตรงจุดพูดตรงประเด็นไม่อ้อมเพราะเดี๋ยวนักเรียนไม่เก็ตนะคะแล้วก็แบบเฮ้ยบ่นไปไม่มีประโยชน์นะหนูสอบไม่ผ่านหนูก็บ่นไปก็ไม่มีประโยชน์ก็ไม่ทำให้หนูสอบผ่านได้หยุดบ่นนะแล้วถ้าเชื่อเราซื้อเปิดคลิปเรียนเลยแล้วก็ฟังวนๆซ้ำๆแล้วไม่ได้ตัวไหนก็จดท่องแล้วก็ทำข้อสอบฉบับนี้เสร็จแล้วก็ทำข้อสอบฉบับต่อไปทำแบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วหนูลองทำไปสัก3อาทิตย์แล้วหนูลองย้อนกลับมาหนูจะรู้ว่าเฮ้ยเราเก่งขึ้นเยอะเลยอะเรารู้สึกทำคล่องขึ้นแล้วเราคิดได้เร็วขึ้นแต่ถ้าหนูลองบ่นซ้ำๆอะแต่หนูยังไม่เริ่มลงมือปรับปรุงตัวเลยคือแบบเรียนรู้เพิ่มเติมฝึกฝนอะถามว่าบ่นไปมีประโยชน์ไหมมันไม่ได้ทำให้ชีวิตเราดีขึ้นไม่ทำให้เกรดภาษาจีนเราดีขึ้นไม่ได้ทำให้เราสอบผ่าน HSK นะคะเราจะสอบผ่านได้ก็คือเราต้องเรียนรู้ฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอนะคะเนาะเป็นกำลังใจให้นะถึงแบบมาบอกทุกคนแบบไม่มีกากจริงๆเพราะว่าประสบการณ์ที่เราซื้อเองก็สอบนะเราซื้อเองสอบผ่านมาหมดแล้วตั้งแต่ HSK รุ่นเก่าคือตอนสอบอยู่ที่เมืองจีนตอนเรียนตรีที่เมืองจีนเนี่ยสอบตอนนั้นไม่มีถึงระดับสูงมันมีถึง11 level ตอนที่อยู่เมืองจีนตอนนั้นที่เรียนตรีอยู่อะได้ level 9เพราะว่าคะแนนมันฉุด2พาร์ทแรกทำได้11ได้11อันนึง10อันนึงอีกอันนึงคะแนนได้9มันก็เลยเฉลี่ยลงมาเหลือ9ก็คือเป็นระดับสูงแต่ระดับสูงตอนนั้นไม่มี3 level ไง9 10 11นะ1ถึง8จะเป็นระดับต้นกลางแล้วก็9 10 11เนี่ยก็คือระดับสูงก็ได้ระดับสูงของเลเวล9ไงแต่ตอนนั้นคือเชื่อไหมว่าไม่ได้ติวเลยไม่ได้ติวเลยแล้วพอเราเฮ้ยนี่ขนาดเราไม่ได้ติวนะเรายังได้9เลยอะถ้าเราอ่านอีกนิดนึงอะเราก็คงจะได้เลเวล11แล้วอะเนี่ยมันเลยเป็นทำให้เราจะรู้ไหมว่ามันเป็น
าเรียกว่ามันฝังใจเป็นประสบเฮ้ยเนี่ยจริงๆเราทำได้นะแต่เราไม่อ่านหนังสืออะหลายคนคงเคยเป็นเราซื้อเป็นอะไรที่พวกเราอะเคยเป็นเราซื้อก็ต้องเคยเป็นมาเหมือนกันแหละเพราะเราก็เคยเป็นนักเรียนกันมาแล้วก็เออเนี่ยถ้าเราอ่านหนังสือนะเราเตรียมตัวดีๆนะเราอะจะได้คะแนนดีแล้วหลังจากนั้นเราก็คิดว่าเอ้ยเราจะไม่อยากให้ตัวเองมีความรู้สึกแบบเฮ้ยเสียดายว่าที่ไม่ได้อ่านอะเราน่าจะทำได้ดีกว่านี้หลังจากนั้นก็คือเวลาก่อนไปสอบอ่านให้มันเต็มที่แล้วถ้าเกิดว่ามันผลไม่ดีอะเราจะยอมรับในสิ่งนั้นๆแต่มันเป็นไปไม่ได้หรอกถ้าเราเตรียมตัวดีแล้วอะเฮ้ยเราเตรียมตัวอย่างดีอ่านมันทุกอย่างทำข้อสอบมันทุกฉบับอะมันมีกี่ข้อสอบย้อนหลังกี่ปีกี่ร้อยฉบับฉันก็ทำหมดอะมันเป็นไปได้ไหมว่าเราจะสอบไม่ผ่านได้คะแนนไม่ดีเป็นไม่ได้เพราะเป็นไปไม่ได้เพราะเราทำตลอดฉันก็ทำแบบนั้นเราก็ผ่านเลเวล6แต่จำคะแนนได้แต่เกือบเต็มอ่ะไม่ได้ไม่เต็มนะคะรู้สึกขาดไปไม่กี่คะแนนแต่คะแนนดีมากไปสอบทั้งเลเวล5เลเวล6ตอนเรียนโทนะคะก็คะแนนดีมากนะคะเป็นเพราะว่าเราเตรียมไงเราเตรียมตัวอย่างดีเพราะฉะนั้นเนี่ยเราซื้อจึงเอาประสบการณ์ที่เราซื้อเองก็ทำยังไงมาบอกพวกเราจริงๆประสบการณ์ของใครเนี่ยก็แต่ละคนไม่เหมือนกันแต่จะคิดว่าคนที่ได้คะแนนดีๆนะคะก็คงหนีไม่พ้นการฝึกฝนและทำข้อสอบหลายๆฉบับท่องสับวนๆกันไปนะคะมันเป็นพื้นฐานของการเตรียมตัวก่อนสอบนะคะก็เอามาบอกพวกเราอีกทีเนาะจบแล้วเพิ่งมาเหรอมีเพื่อนเพิ่งมาด้วยใช่ไหมเนาะโอเคนะคะเราซื้อให้ข้อคิดดีมากค่ะค่ะขอบคุณค่ะภาษาลับบอกว่าเทคนิคแบบสุดยอดจริงๆหนูเอาไปใช้กับภาษาอังกฤษด้วยโอ้ยน่ารักที่เราซื้อสอนเอาไปประยุกต์ใช้ได้ทั้งในภาษาอื่นแล้วก็ในชีวิตจริงด้วยนะคะสมมติว่าเราไม่ใช่เรียนภาษาหนูใช้กับชีวิตของหนูเนี่ยก็คือถ้าหนูอยากจะทำอะไรให้มันดีๆทำอะไรให้มันคล่องๆก็แค่เราเรียนรู้อะไรที่เราไม่รู้แต่เราอยากทำได้เราก็ลงมือเรียนรู้ทันทีอย่าไปคิดซ้ำๆย้อนไปหาอดีตมันไม่มีประโยชน์มันเป็นยังไงเลยแม่เราจะทำให้ดูเหมือนกับให้เห็นภาพเลยนะเหมือนเราวิ่งเราซื้อจะบอกทุกคนว่าไม่ว่าพื้นเพหลังหนูเป็นยังไงเราซื้อไม่สนแต่ถ้าหนูมาหาเราซื้อแล้วหนูจงมองปัจจุบันและอนาคตอย่างเดียวเดินไปข้างหน้าอย่างเดียวไม่ต้องมองข้างหลังหนูจะเคยแบบไปสะดุดแบบเรียนเท่าไหร่ก็จำไม่ได้หนูลงมาหลายคอร์สหนูก็ไม่รู้เรื่องหนูเรียนกับเราซื้อที่เก่งมากก็ไม่ได้เราซื้อไม่สนถ้าหนูมาหาเราซื้อแล้วหนูจงมองแค่ตรงนี้ห้ามย้อนห้ามหันหลังกลับไปแล้วเดินไปข้างหน้าอย่างเดียวเท่านั้นถ้าเราเดินไปข้างหน้าหนูว่าเราจะไปถึงข้างหน้านั้นเลยไหมถึงแน่นอนแต่ถ้าหนูเอาแต่แบบเรียนกับเราซื้ออยู่แล้วก็มองอย่างจะได้ไหมนะโอ้ตอนนั้นฉันก็ไม่ได้ไม่รู้ยังไงแล้วก็เดินพออีกแป๊บนึงเฮ้ยแต่ตอนนั้นฉันเขียนไม่ค่อยได้เลยจำเท่าไหร่ก็จำไม่ได้อะมันเดินถอยเดินเนี่ยมันไม่ถึงไงหรือมันถึงมันก็ไปแบบช้าๆกับอีกคนนึงมาถึงไม่สนใจเรื่องในอดีตเลยนะเดินอย่างเดียวเราซื้อบอกให้ทำอะไรอ่านจดตามเรียนรู้ก็ไปข้างหน้าคนไหนถึงเร็วกว่าเห็นหรือยังคะเห็นภาพนะคนที่เดินไปข้างหน้าเรื่อยๆเขาก็จะไปถึงเร็วแต่ไอคนที่วิ่งไปมองข้างๆไปมองข้างหลังไปถึงช้าแน่นอนเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วว่าเราจะทำอย่างนี้นะคะ อดีตที่ผ่านมามันจะเป็นอะไรช่างมันนะคะบางทีเนี่ยมันยังไม่ถึงจุดที่แบบเราต้องเรียนรู้แล้วเราแบบอาจจะไม่ได้สนใจหรือไม่เขาเรียกว่าเคมีอาจจะยังไม่ตรงกับภาษาจีนมันจึงทำให้เราอาจจะเรียนยังไม่ประสบความสำเร็จแต่ถ้าเกิดเรามาเจออย่างเช่นบางคนบอกว่ามาเจอเราซื้อแล้วเราเคมีตรงการชอบสไตล์แบบนี้ชอบการพูดแบบนี้ตรงไปตรงมาแบบเนี้ยเรารู้สึกเรียนสนุกใช่ไหมคะมาเจอกันแล้วงั้นก็อย่าทิ้งมันแล้วก็เดินไปด้วยกันเลยเพราะเราซื้อก็เดินไปเรื่อยๆเราซื้อก็ไม่ไปมองอะไรข้างหลังไม่สนใจอะไรกับแบบที่มันผ่านไปแล้วอะนะคะมันไม่มีทางแก้ไขได้แต่สิ่งที่เราจะทำให้มันดีขึ้นได้คือสิ่งที่อยู่ณปัจจุบันกับอนาคตมันจะทำถ้าเราทำตอนนี้ดีมากๆดีที่สุดตั้งใจทำอย่างมีคุณภาพเราจะเน้นว่าทุกอย่างต้องทำอย่างมีคุณภาพนะคะแล้วผลที่ได้มันจะมีคุณภาพมากๆแต่ถ้าเราทำแบบเนี้ยทำก็จริงก็หนูก็เรียนทุกวันแบบที่เราซื้อบอกแต่หนูทำแบบไม่มีสมาธิหนูไม่ใส่ใจหนูไม่มีคุณภาพงานที่หนูได้ออกมาผลลัพธ์มันก็จะไม่มีคุณภาพเข้าใจที่เราซื้อพูดนะเราซื้อยกตัวอย่างให้พวกเราเห็นอีกอันนึงนะคะสิ่งที่เราซื้อก่อนจะมาสอนในวันนี้เราซื้อไม่ใช่แค่คิดปุ๊บเราซื้อก็เข้ามาสอนเลยนะคะเราซื้อได้เตรียมเราซื้อได้คิดว่าเฮ้ยวันนี้ฉันสอนเรื่องนี้การเขียนของพวกเราเนี่ยฉันจะต้อง
เอาแบบประโยคที่มันแบบคล้ายๆกันเนี่ยเลือกประโยคที่คล้ายๆกันมาให้พวกเราเพราะเวลาที่เราคิดเนี่ยเราจะได้คิดไปอ๋อมันเป็นแบบนี้คำศัพท์มันสำคัญขนาดไหนไวยากรณ์มันสำคัญมากด้วยนะอะไรแบบเนี้ยมันจะได้ลิงก์ต่อกันเพราะเดี๋ยวซึ่งก็ต้องมีการเตรียมตัวเช่นกันนะคะก่อนสอนเพื่อที่จะให้ผลลัพธ์มันออกมาดีคุณภาพเราเน้นงานคุณภาพเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายคนบางคนถามว่าเราซื้อคะคอร์สSKที่เราซื้อสอนเนี่ยมันกี่ชั่วโมงคะเรียนกี่ชั่วโมงคะราคาแบบนี้เรียนกี่ชั่วโมงหรือสมมติว่าหนูไม่ต้องถามเรื่องชั่วโมงกับเราซื้อเลยนะกับเราซื้อเนี่ยเวลามันไม่ใช่สิ่งสำคัญสิ่งสำคัญของคอร์สเราซื้อทุกคอร์สอยู่ที่คุณภาพเท่านั้นชื่ออย่างจุ่ยจงหยอกเหมือนถ้าเป็นผลิตภัณฑ์ก็คือต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่พรีเมียมเกรดดีที่สุดเท่านั้นเราซื้อถึงจะเอามาให้พวกเรานะคะเราซื้อไม่เขาเรียกว่าไม่ส่งต่อผลิตภัณฑ์ที่แบบเกรดลงมาไม่เราซื้อขายแต่ของดีๆเท่านั้นนะคะจะแนะนำแต่ผลิตภัณฑ์ที่ดีเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลามันไม่ใช่สิ่งที่จะมาตอบโจทย์ว่าสมมติว่าเราสอนแบบเยอะแล้วมันจะได้คุณภาพหรอมันก็ไม่แน่แต่สิ่งที่เราซื้อสอนทุกพวกเราทุกคนคือสอนทุกอย่างที่จะทำให้เราสามารถทำข้อสอบผ่านได้สอนทุกอย่างที่จะทำให้เราสามารถทำข้อสอบให้ทันเวลาได้และสอนทุกอย่างที่จะทำให้เราเข้าไปถึงแก่นของภาษาจีนได้และสิ่งเหล่านี้มันจะทำให้เราเก่งภาษาจีนแบบยั่งยืนแบบเป็นต้นไม้ใหญ่ที่ไม่ใช่ถั่วงอกที่ต้องปลูกทุกๆวันและมันไม่ใช่แค่หนูทำข้อสอบแล้วก็จบกันสอนแบบที่พอหนูทำตรงนี้ได้แล้วอะหนูสอบผ่านหนูยังสามารถนำวิชาที่เราซื้อสอนในคอร์สเนี่ยไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันในการสื่อสารภาษาจีนสมัครงานการคุยการเรียนได้หมดและนี่คือสิ่งที่ป๊อปปี้อยากซื้อใส่เข้าไปในคอร์สนะคะไม่ใช่จริงๆไม่ใช่แค่คอร์สติวอย่างเดียวนะคือคอร์สอื่นๆเราซื้อก็ทำแบบนี้เพราะเราซื้อเป็นคนที่มีคอนเซ็ปต์อย่างเดียวคือทุกอย่างต้องมีคุณภาพนะคะคือทุกอย่างแบบถ้าเราทำของที่แบบอย่างเช่นอ่ะ20บาทเราต้องยอมรับว่ามันก็เป็นแบบ20บาทแต่นี่คือแบบตั้งใจทำจริงๆนะคะหลายคนก็อ้าวแล้วทำไมเราซื้อต้องมาโปรโมทแบบดิสคาวต์แบบเยอะขนาดนี้ 50% เราซื้อบอกเลยจริงๆไม่อยากลดนะคะไม่อยากลดเพราะรู้สึกว่าแบบเราตั้งใจมากไงที่เราจะบอกเราตั้งใจมากเนาะแล้วแบบนั่งแกะแคร์งายทุกคำให้กับทุกคนซึ่งบางทีมันเหนื่อยนะถามว่าเหนื่อยไหมพูดแบบเนี้ยทุกตัวมาบอกทุกตัวแบบนี้จริงๆสอนแบบคือคนที่จะเข้าคอร์สแต่ละคอร์สมันต้องมีพื้นฐานแล้วใช่ไหมคะมันต้องแบบได้สับในระดับนึงมันไม่ต้องมานั่งแปลอะไรให้ละเอียดขนาดนี้แต่เราเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยบางทีแบบก็ไม่ได้อ่ะก็อาจจะลืมได้บางทีอาจจะได้คำนี้ไม่ได้คำนี้แต่ถ้าเราซื้อแปลคำนี้ไม่แปลคำนี้แล้วคำที่ไม่ได้แปลดันมาโปะเชะเป็นคำที่เราไม่พวกเราไม่ได้แบบเนี้ยเราก็จะทำให้ไม่เก็ททั้งประโยคเนี้ยก็อังตัวอี้จือมันคืออะไรหนูต้องไปเปิดดีอีกป่ะเสียเวลาในเมื่อมาเรียนแล้วก็เลยแบบละเอียดทุกคำสอนหลักการใช้ทุกอย่างนะคือมาฝากชีวิตเอาไว้แล้วเราก็ต้องดูแลอย่างดีแบบเนี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเวลาในการสอนจะค่อนข้างนานนิดนึงแล้วก็ละเอียดซึ่งถ้าสมมติบางคนไม่ชอบละเอียดเนี่ยก็คือผ่านเราซื้อไปเลยไอ้ผ่านนี่คือไม่ต้องลงเรียนกับเราซื้อผ่านเพจเราซื้อไปเลยบล็อกไปเลยก็ได้นะคะก็แบบเราไม่ตรงกันไงนะคะเคมีไม่ตรงกันแต่ว่าแบบชอบแบบนี้แล้วก็มาร่วมเรียนรู้ด้วยกันได้นะคะตอนนี้โปรโมทนะคะไม่ใช่เขาเรียกว่าอะไรโปรโมชั่นโปรโมชั่นลด 50% นะคะเราจะมีคอร์สเอสเคสามสี่ห้านะคะ6ยังไม่มานะคะเดี๋ยวรอนิดนึงเนาะก็เฮสเคสามเนี่ย 3,000 นะคะหรือแค่ 1,500 เนาะเฮสเคสี่ 3,600 หรือ 1,800 เฮสเคห้าสองสี่พันหรือ 2,000 ราคาเนี่ยโปรโมชั่นให้กับทุกคนแต่คุณภาพยังเหมือนเดิมนะคะไม่ได้ลดหย่อนไปตามราคานะคะราคาเนี่ยแบบว่าลดให้พวกเราจะได้แบบมีโอกาสเข้ามาติวกับเราซื้อแบบเข้มข้นง่ายๆขึ้นไม่ต้องคิดมากนะคะแค่ถึงสิ้นเดือนสิงหาคมนี้เท่านั้นนะหลังสิงหาปรับสู่ราคาปกตินะคะหรือถ้ามีโปรก็แค่โปรนิดหน่อยโปรแบบ 50% เนี้ยนานๆถึงจะมาทีนะคะอีเวนต์พิเศษเพราะเดือนนี้เป็นเดือนวันแม่เราซึ่งก็เลยจัดโปรแรงนิดนึงเพราะว่าเราซึ่งก็เป็นคุณแม่คนนึงก็อยากให้ลูกๆนะคะคือลูกศิษย์เนี่ยได้เข้ามาเรียนรู้ด้วยกันนะคะ
พรพิมพ์บอกว่าไม่มีตังเรียนค่ะอยากอ่านได้บ้างค่ะชอบค่ะขอบคุณไม่มีตังเรียนก็ไม่เป็นไรหรอกซึ่งมีคลิปเรียนฟรีแบบนี้ถึง300เท่าไหร่แล้วในไลฟ์นี้ก็322แล้วยังมีคลิปเรียนต่างๆใน YouTube อีกหลายร้อยคลิปตอนนี้จะ700กว่าคลิปแล้วนะคะไปเซิร์ชใน YouTube ได้นะคะไปที่ YouTube แล้วพิมพ์ POPPYYANG หนูจะได้เรียนแบบคลิปฟรีเยอะมากของเราซื้อ700กว่าคลิปนะคะแล้วก็ไม่ต้องเสียตังค์ด้วยแต่ต้องมีเน็ตนะคะหรือว่าถ้าเกิดใครแบบ อยากจะได้ลิงก์รวมเรียนฟรีกับป๊อปปี้ยางเราชื่อนะคะแบบไม่เสียตังค์เนาะเป็นสอนฟรีหน้าเพจแบบนี้แต่หาไม่เจอว่าไปหาที่ไหนก็ส่งอินบ็อกซ์มาให้ป๊อปปี้อยากซื้อได้เดี๋ยวทีมงานเราจะส่งลิงก์สำหรับเรียนฟรีหน้าเพจแบบนี้ให้กับพวกเราพวกเราก็ไปคลิกเรียนเลยอยากเรียนอะไรก็เลือกไปนะคะกิตติรัตน์บอกว่าต้องมีพื้นฐานก่อนลงคอร์สไหมคะควรลงอันไหนก่อนถ้าอันนี้คือคนต้องมีพื้นฐานมาบ้างแล้วนะคะที่เตรียมตัวไปสอบแต่สำหรับคนที่แบบว่าไม่มีพื้นฐานภาษาจีนเลยเนี่ยเราซื้อแนะนำไปลงคอร์สพื้นฐานก่อนซึ่งปูพื้นฐานจะมี2คอร์สด้วยกันนะคะก็บอกพวกเราที่นี่เลยจะได้แบบใครอยากจะเรียนจริงจังเนาะแล้วอยากพูดเป็นอยากเก่งภาษาจีนง่ายๆสบายๆนะคะคือเราได้เทคนิคที่ดีเราเดินไปได้ง่ายไงท่านเน้นทุกทักษะคือฟังพูดอ่านเขียนก็ลงคอร์สฟังพูดอ่านเขียนเก่งภาษาจีนเลเวล1เลยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดเน้นสื่อสารเน้น conversation การสื่อสารพื้นฐานนะคะก็เป็นคอร์ส Chinese So Easy นะคะซึ่งตอนนี้โปรโมชั่นเหมือนกันจาก 3,990 เหลือ 1,200 แล้วได้หนังสือเล่มนี้ไปด้วยอันนี้จะเป็นสื่อสารนะคะเน้น conversation นะคะตั้งแต่ เรื่องในชีวิตประจำวันกินอยู่เที่ยวเช็คอินแล้วก็งานอดิเรกอะไรพวกนี้นะคะเป็นคำศัพท์และประโยคพื้นฐานในชีวิตประจำวันที่เราต้องรู้เบื้องต้นนะคะแล้วเราค่อยๆไปต่อยอดกันอีกทีในพวก Chinese is one อีกทีหนึ่งนะคะอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคการจำคำศัพท์เทคนิคการสร้างประโยคเทคนิคการพูดเป็นประโยคยาวๆได้นะคะก็ไปแต่ละเขาเรียกตอบโจทย์คนละกลุ่มคนกลุ่มลูกศิษย์นะคะก็ตามนี้เนาะเอาเป็นว่าวันนี้เราซื้อขอฝากไว้เพียงแค่นี้ละกันเนาะเดี๋ยวซื้อก็จะไปพักผ่อนละวันนี้ตากฝนมาตอนเช้านะผมนะใครเรียนในคอร์สจะเห็นว่าผมแบบเป็นลอนเลยใช่ไหมคะวันนี้ไปแล้วฝนตกหนักมากแล้วแบบค้างอยู่ตรงกลางแบบไปไหนไม่ได้ฝนก็สาดนะคะผมตรงดึงเลยอะค่ะเหมือนจะเป็นหวัดนิดหน่อยเหมือนจะแบบโยปีที่โยอีเดียนปีที่เหมือนมีน้ำมูกนิดนะคะก็เดี๋ยวต้องไปพักผ่อนนิดนึงป๋อมบอกว่าหนังสือของเราซื้อมีขายไหมคะที่ไหนบ้างหนังสือเราซื้อนะคะไม่ได้วางขายตามร้านขายหนังสือนะคะเราซื้อขายที่เพจเราซื้อเท่านั้นใครอยากได้นะคะอินบ็อกซ์ไปเลยส่งอินบ็อกซ์ไปเลยนะคะก็แล้วเดี๋ยวจะมีลิงก์ให้ไปเราเลือกเลยว่าอยากจะได้เล่มไหนนะคะตอนนี้เราซื้อน่าจะมีเป็นรู้สึกจะออก10เล่ม10กว่าเล่มนะคะก็เนี่ยพวกอันนี้เป็น1ใน2เล่มในจำนวน10กว่าเล่มที่เราซื้อเขียนมานะคะเป็นหนังสือที่เราซื้อเรียบเรียงเองนะคะสอนในคอร์สออนไลน์ต่างๆแต่ว่าใครแบบไม่ลงคอร์สออนไลน์จะขอซื้อแต่หนังสือก็ได้นะคะก็ได้เช่นกันเนาะบางคนแบบมีพื้นฐานแล้วหนูขอไปเรียนเองได้ไหมแต่เชื่อไหมว่าหลายคนเอาไปปุ๊บก็ขอมาลงคอร์สมันได้เยอะกว่าคือว่าหนังสือเนี้ยสมมุตินะในนี้อาจจะมี500ประโยคอย่างงี้ใช่ไหมแต่ในคอร์สอะมีเป็นพันเลยนะเพราะว่าสอนละเอียดมากแถมเพียบเลยนะคะเพราะฉะนั้นแนะนำจริงลงคอร์สดีกว่ามันได้อะไรเยอะมันได้ลึกกว่าที่หนังสือเพราะบางทีหนังสือเนี้ยมันยังอารมณ์มันยังออกไม่หมดไงบางทีเราอ่านเองก็เป็นตามอารมณ์ของพวกเราใช่ไหมแต่ถ้าเราเข้ามาอยู่ในคอร์สเนี้ยเราจะแบบรู้เลยว่ามันเป็นแบบนี้นะที่มาที่ไปแล้วมันจะจำง่ายมากนะคะไม่ต้องท่องก็จำได้เนาะเฉินเหม่ยเจินชัวชอบเราซื้อสอนแบบนี้ค่ะแกะทุกคำทุกประโยคทำให้จากไม่เข้าใจการเรียงประโยคภาษาจีนตอนนี้เข้าใจมากขึ้นค่ะเก่งมากและที่สำคัญอย่าลืมนะกลับไปต่อยอดนะคะกลับไปฝึกฝนต่อเนาะHSKK มีไหมคะตอนนี้ยังไม่ได้เปิดคอร์สเลยนะคะเดี๋ยวอินบ็อกซ์ไปนะคะจ้าโอเคได้ค่ะก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปคุยกันในอินบ็อกซ์กันอีกทีนึงนะคะ
ใครมีคำถามอะไรสงสัยนะคะก็สามารถอินบ็อกซ์เข้าไปถามได้เนาะหรือว่าใครอยากจะรู้รายละเอียดคอร์สต่างๆก็อินบ็อกซ์ไปถามใครอยากจะได้หนังสือของเราซื้อนะคะก็สามารถส่งอินบ็อกซ์ไปสั่งซื้อหนังสือได้เลยนะคะจะสัดส่งกันเป็นวันเว้นวันนะคะก็มีวันหนึ่งแพ็ควันหนึ่งส่งค่ะเพราะว่าคนสั่งซื้อเยอะมากเพราะว่าบางคนลงคอร์สออนไลน์แล้วก็สั่งหนังสือไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะชิชิตาเจเรเชลแคนใจเจียนหมิงเทียนเจียนค่ะสวัสดีค่ะ